าบันเทิงพรีมสบายใจอยู่โยงช่อง3เผยแผนปีนี้มุ่งโปรเจกต์สุขภาพอยู่ช่อง3มาตั้งแต่วัยรุ่นจนตอนนี้เข้าวัยทำงานเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่นางเอกสาวพรีมรณิดาเตชสิทธิ์ก็ไม่คิดชิ่งไปอยู่สังกัดอื่นหรือไปเป็นนักแสดงอิสระวันนี้มาฟังเหตุผลของเจ้าตัวกันพร้อมอัปเดตถึงผลงานแสดงในปีนี้และสถานภาพหัวใจที่มีแฟนแล้วแต่ไม่เปิดตัวอัปเดตผลงานหน่อยพรีมปีนี้พรีมมีละครสองเรื่องที่รอออนแอร์เรื่องแรกปิ่นอนงปิดกล้องตั้งแต่ปีที่แล้วและอีกเรื่องเหนือพรหมลิขิตกำลังถ่ายทำเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกดำเนินเรื่องด้วยสามสาวเป็นหลักแล้วมีความดราม่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พรีมรู้สึกว่าบทเป็นผู้ใหญ่สุดเท่าที่พรีมเคยเล่นมาในเรื่องเป็นนักธุรกิจดูแลแม่ดูแลน้องมีความเป็นผู้ใหญ่สูงเหมือนฝ่าฟันอะไรหลายๆอย่างมาด้วยตัวเองเป็นละครย้อนยุคปี2554แล้วมีย้อนไปตอนเด็กประมาณปี2537ค่ะซุปตาบันเทิงพรีมสบายใจอยู่โยงช่อง3เผยแผนปีนี้มุ่งโปรเจกต์สุขภาพการมารับบทผู้ใหญ่บ่อยๆพอจะกลับไปรับบทวัยรุ่นกลัวคนดูไม่เชื่อไหมพรีมไม่กลัวคนดูนะคะกลัวคนทำงานด้วยกันเองมากกว่าสมมุติอ่านบทหนึ่งแล้วต้องนึกถึงว่าใครจะมาเล่นบทนี้แล้วบางทีเราเล่นบทผู้ใหญ่มาเยอะภาพในหัวที่ติดกับคนหลายๆคนคือเล่นไม่เข้ากับบทวัยรุ่นกลัวช่วงเวลาคัดเลือกนักแสดงหรืออะไรกลัวพี่ผู้ใหญ่ผู้กำกับหรือผู้จัดอะไรประมาณนี้จะติดภาพนั้นและนึกภาพเราไม่ออกว่าเราเล่นวัยรุ่นได้ตอนนี้หลายคนเลือกจะเป็นนักแสดงอิสระแต่พรีมยังมีสัญญากับช่อง3พรีมใช่ค่ะหัวเราะพรีมยังมีสัญญายังแฮปปี้ดีรู้สึกว่าตราบใดที่เรามีงานผู้ใหญ่ยังเอ็นดูยังให้งานเราขนาดเราทำงานอยู่ในวงการมานานแต่ก็ยังมีบทที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นอยู่เลยรู้สึกว่ายังไม่คิดจะไปไหนแต่ก็เป็นปกติที่พรีมต้องคอยอัปเดตว่าข้างนอกเป็นยังไงเพราะตอนนี้ช่องมีเยอะมากใครเล่นซีรีส์อะไรใครทำอะไรวิธีการถ่ายทำการทำงานเป็นแบบไหนไปถึงไหนแล้วก็จะคอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆค่ะนอกจากงานแสดงเราจะมีโปรเจกต์อะไรให้ติดตามไหมพรีมปีนี้พรีมอยากมุ่งไปทางสุขภาพมุ่งไปทางออกกำลังกายมากขึ้นเราเล่นแล้วเรามีความรู้เรื่องการออกกำลังกายจริงๆก็สอนอยู่ค่ะแต่รับคนน้อยเพราะคิวไม่แน่นอนทำยังไงให้เราถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนี้และความรู้ที่เราสะสมอยู่ให้กับคนหมู่มากนำไปใช้ประโยชน์ด้วยค่ะปีนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ส่วนอย่างอื่นๆก็มีทำธุรกิจขายกระเป๋าค่ะซุปตาบันเทิงพรีมสบายใจอยู่โยงช่อง3เผยแผนปีนี้มุ่งโปรเจกต์สุขภาพความรักหลับเปิดไหมพรีมเหมือนเดิมค่ะทุกคนน่าจะเบื่อแล้วเรื่องนี้แล้วแก๊งเราทุกคนความคิดเหมือนกันหมดไม่มีใครคิดจะรีบแต่งงานเร็วๆนี้ปกติวัยนี้ถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มอื่นจะสัมผัสได้ถึงความกดดันแต่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่แบบไม่แต่งไม่ไปรับช่อดอกไม้เฉยๆชิวๆทุกคนเลยจุดนี้มาแล้วมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ายังมีกลุ่มนี้ที่เราไม่รู้สึกกดดันเซฟโซนจริงๆเซฟโซนไม่ใช่สาวโสดด้วยนะครีมใช่ค่ะเหมือนทุกคนมีอะไรที่ต้องทำแบบเอาเรื่องนี้ไว้ก่อนอย่างครีมมองว่าเรื่องการแต่งงานไม่ใช่เป็นการทำให้ตัวเองมั่นคงเพราะทุกคนทำงานหาเงินทุกคนมั่นคงด้วยตัวเองแต่เหมือนการแต่งงานมีไว้เพื่อสนองความต้องการของตัวเองที่ฉันจะจัดงานให้สวยๆก็เลยกลายเป็นเรื่องรองไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องรีบทำที่ไม่รีบเพราะเราเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยหรือเปล่าครีมด้วยค่ะครีมมีความรู้สึกอยากจะถึงจุดที่ทุกอย่างมั่นคงมากกว่านี้แล้วค่อยไปสนองความต้องการของตัวเองจัดงานแต่งสวยๆเหมือนถ้าจัดงานขนาดนั้นไปแล้วในใจเรายังมีเรื่องกังวลอยู่ก็จะรู้สึกเสียดายอยากจัดงานที่รู้สึกว่าทิ้งตัวได้เต็มที่
ฉันจะมีความสุขเต็มที่ซุปตาบันเทิงคลีนสบายใจอยู่โยงช่อง3เผยแผนปีนี้มุ่งโปรเจกต์สุขภาพที่บ้านไม่เร่งคลีนไม่เร่งค่ะที่บ้านไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าหนูจะแต่งงานหัวเราะแม่ไม่เชื่อเหมือนเขาเห็นว่าเราทำงานไปเรื่อยๆแล้วดูเราไม่รีบไม่มีท่าทีจะแต่งงานแต่แม่ก็เคยเจอเฟ้นเราแล้วครีมเจอกันตลอดแม่เรียกว่าเพื่อนชายค่ะหัวเราะอานงจันทร์เสื้อแดงมาแล้วนัดรวมพลวันที่25กุมภาพันธ์จัดงานส่งกำลังใจให้ทักษิณแข็งแรงโดยเรียววรชัยชี้ทักษิณพักโทษสร้างความเชื่อมั่นประเทศเสื้อแดงเตรียมจัดงานให้กำลังใจวันที่25กุมภาพันธ์นี้ให้หายป่วยเร็ววันที่ห้างอิมพีเรียลเวิลด์สำโรงเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ 2567 นายวรชัยเหมะที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีและอดีตแกนนำเสื้อแดงกล่าวกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษว่าเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ดีใจเพราะคนไทยส่วนใหญ่เคยได้สัมผัสกับความสุขในสมัยที่รัฐบาลนายทักษิณคนไทยมีเกียรติยศศักดิ์ศรีปากท้องอิ่มลูกหลานได้ไปเรียนต่างประเทศไม่มีหนี้สินสังคมไทยปราศจากยาเสพติดเหล่านี้คือสิ่งที่คนไทยได้รับในยุครัฐบาลไทยรักไทยวันนี้เมื่อนายทักษิณได้รับการพักโทษแม้จะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่เชื่อว่าจะสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลที่มาจากพรรคที่นายทักษิณวางรากฐานไว้และจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของประเทศในที่สุดไม่ว่าเรื่องการลงทุนการท่องเที่ยวการส่งออกการค้าการขายจะทำให้ประเทศฟื้นคืนกลับมาเหมือนเดิมอีกในไม่นานคนไทยรอความหวังจากนายทักษิณเพราะท่านมีประสบการณ์จากการอยู่ต่างประเทศหลายปีรู้จักนักธุรกิจนักลงทุนต่างประเทศจำนวนมากอาจเป็นส่วนหนึ่งทำให้คนเหล่านี้ตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นที่สำคัญการพักโทษครั้งนี้แสดงถึงการเริ่มต้นของการปรองดองความคิดขัดแย้งที่เคยมีจะหายไปเกิดสามัคคีทุกกลุ่มทุกสีเสื้อจะเลิกขัดแย้งร่วมมือกันแก้ปัญหาประเทศนายวรชัยกล่าวอีกว่าวันที่25กุมภาพันธ์เวลา17นาฬิกาพวกเราแกนนำเสื้อแดงฝ่ายประชาธิปไตยขอเชิญคนไทยที่รักประชาธิปไตยและรักนายทักษิณโดยนายสงครามกิจเลิศไพโรจน์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและตนจะร่วมกันจัดงานเลี้ยงที่ห้างอิมพีเรียลเวิลด์สำโรงเพื่อขอบคุณพี่น้องคนเสื้อแดงที่ยังมีอุดมการประชาธิปไตยพร้อมส่งกำลังใจไปให้นายทักษิณให้แข็งแรงเร็ววันจะได้นำความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่มีมาบอกกล่าวสังคมถ้ารัฐบาลเห็นว่าเป็นประโยชน์จะได้นำไปปรับใช้เพื่อให้การทำงานของรัฐบาลลื่นไหลและแก้วิกฤตประเทศได้เร็วขึ้นสุทินสงสารทักษิณใส่เฝือกคอแขนยันกระดูกหักจริงไม่ได้สร้างภาพสุทินสงสารทักษิณใส่เฝือกคอแขนยันกระดูกหักจริงไม่ได้สร้างภาพชี้ราชทัณฑ์คงไม่เสียงไม่หวั่นกลุ่มต้านเชื่อคนส่วนใหญ่ไม่อยากให้เกิดขัดแย้งเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2567ที่จออุดรธานีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์หลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้พักโทษแต่มีบางกลุ่มต่อต้านและจะไปร้องเรียนหน่วยงานรัฐว่าคงจะมีอยู่บ้างซึ่งกลุ่มที่ไม่ชอบก็มีแต่ไม่มากแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากให้บรรยากาศมีความขัดแย้งดังนั้นคงจะไม่มีแนวร่วมขยายตัวเพราะคนเหนื่อยกับเศรษฐกิจอยากให้แก้ไขเศรษฐกิจจึงเชื่อว่าจะค่อยๆสงบลงทั้งนี้จากที่เห็นภาพนายทักษิณใส่เฝือกที่คอและแขนก็รู้สึกสงสารเพราะที่ผ่านมามีแต่คนเห็นภาพนายทักษิณ
องอาจแข็งแรงพอเห็นแบบนี้ก็สงสารแต่การกลับมาได้ในวันนี้ก็ไม่ง่ายและเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานส่วนอีกมุมมองที่เห็นว่านายทักษิณไม่ได้ป่วยจริงและการกลับมาครั้งนี้คนจะโฟกัสไปที่นายทักษิณมากกว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนั้นนายสุทินกล่าวว่าโดยพื้นฐานมันทำให้เชื่ออย่างนั้นคนก็จะคล้อยเชื่อตามว่าความอยากมาก็จะต้องสร้างสตอรี่ว่าไม่ป่วยแต่ทำให้ป่วยแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นป่วยจริงซึ่งเราก็ต้องเชื่อแพทย์เชื่อกรมราชทัณฑ์เพราะแพทย์และราชทัณฑ์คงไม่เสี่ยงกระดูกหักนี่ผมเห็นหักจริงนะไปทำล้อเล่นไปทำเป็นสร้างภาพไม่ได้และโดยตัวท่านท่านก็มีโรคอยู่ผมเชื่อว่าป่วยจริงนายสุทินกล่าวนายสุทินกล่าวต่อว่าทั้งนี้เชื่อว่าการกลับมาของนายทักษิณน่าจะมีผลในเชิงความเป็นผู้นำทางจิตวิทยาความเป็นที่ปรึกษาให้แนวทางที่ดีกับพรรคเพื่อไทย